เกือบนะครับเกือบดึงกลับมาไม่ได้นั่งคิดอยู่พอสมควรแต่ก็นะดีครับเป็นการพิสูจน์ว่าสมองเรายังดีอยู่จุดที่เราจะต้องดึงกลับไปเนี่ยไม่ใช่จุดเดียวนะครับท่านทั้งหลายครับเราวกออกมาถึงสองโค้งเลยนะครับสองโค้งหักศอกเลยนะครับโค้งแรกเนี่ยเรากำลังคุยอยู่ในเรื่องของ instructional ก็คือระบบการแนะนำและสั่งการเราคุยถึงเลเซอร์นะครับเลเซอร์ที่ยิงมาในอากาศแล้วก็เป็นทำเป็นรูปนกบินเครื่องบินบินอะไรบินผ่านตัวเราไปเลยนะกับมาคุยกันถึงประเทศจีนหรืออีโคโนมีออฟสเกลแล้วพอจะดึงกลับไปก็เลยงงสิครับโอเคเรามาสองโค้งเราก็กลับไปทีละโค้งนะอายกตัวอย่างง่ายๆของอีโคโนมีออฟสเกลเลยเนี่ยง่ายๆเลยนะสมมติว่าคุณตั้งโรงงานผลิตปากกาลูกลื่นขายในประเทศจีนคุณลงทุนไปทั้งหมด1,500ล้านบาทคุณลงทุนไปทั้งหมด 1,500 ล้านบาทคุณผลิตปากกาออกมาขายถ้าคุณต้องการกำไรเอาแบบเน็ตๆไม่ต้องคิดมากเลยนะกำไรอันละบาทหนึ่งคุณต้องขาย 1,500 ล้านอันคุณก็จะได้ต้นทุนคืนถูกไหมนี่ยังไม่พูดถึงกำไรเอาต้นทุนคืนก่อน 1,500 ล้านดามก็เรียกว่าดามทำในประเทศจีนทำได้ไหมมีโอกาสใช่ไหมมีโอกาสเลยเห็นชัดๆเลยมีโอกาสขายในประเทศจีนเราไม่พูดถึงขายออกไปทั่วโลกก่อนนะยังไม่พูดถึงการแข่งขันในระดับใหญ่ๆขึ้นไปสมมติว่าในเอาชัดๆเลยในประเทศจีนเนี่ยซื้อคุณเลยคนละดาม 1,500 ล้านคนซื้อไป 1,500 ล้านด้ามในวันเดียวเนี่ยวันเดียวคุณคืนทุนเลยเงินที่ลงทุนในโรงงานทั้งหมดกลับมาทันทีในพริบตาถ้าคุณตั้งโรงงานนี้ในประเทศไทยเหมือนกัน 1,500 ล้านบาทที่คุณลงไปคุณต้องการกำไรด้ามละ1บาทถามว่านานแค่ไหนคุณจะได้คืนทุนถ้า60ล้านคนซื้อคุณทุกคนแล้วก็ใช้จนกว่าหมึกหมดค่อยซื้อด้ามที่2ด้ามที่2ก็เป็น120ล้านบาทที่คุณจะได้คืนมาครั้งแรกคุณได้คืนมา60ล้านบาทกำไรด้ามละบาทครั้งที่2คุณก็ได้มาอีก60ล้านบาทนานแค่ไหนอ่ะนานเท่ากับหมึกที่อยู่ในปากกานั้นต้องหมดก่อนอย่าง120เองกว่าจะถึง 1,500 ล้านเนี่ยคุณก็ต้องเอา 1,500 ตั้งหารด้วย60ไปหารดูนะผมขี้เกียจถามกันนะไม่มีเครื่องคิดเลขเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าโอ้โหนานเนี่ยกว่าจะได้คืนทุนเนี่ยแล้วกว่าจะกำไรนู่นจีนนะขายในจีนเขาวันนี้ได้ละทุนพรุ่งนี้กำไรละโอ้คุณท่านทั้งหลายนี่ยังไม่พูดถึงการพัฒนาอีกนะคุณขายได้ขนาดนั้นเนี่ยคุณพัฒนาได้วันต่อวันเลยนะปากกาคุณเนี่ยมีต้นมีทุนมาพัฒนาเนี่ยที่ในไทยเนี่ยยังใช้ของเดิมอยู่เลยคุณไปโน่นแล้วปากการะดับจรวดแล้วนะรุ่นใหม่แล้วพัฒนาเลยนี่เป็นกุศโลบายของญี่ปุ่นที่สามารถผลิตรถยนต์ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะญี่ปุ่นบิ๊กทรีอเมริกาเนี่ยล้มกระจาย
ถูกรถญี่ปุ่นตีกระจายไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อจริงๆอันนี้ต้องเดี่ยวอีกแล้วเนี่ยถ้าพูดไปก็ยาวเฟ้ยดึงกลับมาเดี๋ยวกลับไม่ถูกนะสองโค้งไปแล้วนะจะเพิ่มเป็นสามสี่ห้าสามสี่ห้าโค้งเดี๋ยวเจอโค้งเหวนี่ยุ่งเลยนะครับเจอโค้งเหวนี่ยุ่งโค้งเหวนี่ไม่ใช่อะไรนะคือโค้งที่แบบว่ามันมากลากลงเหวเลยไม่ขึ้นแล้วไม่เอาแล้วโค้งที่ผ่านมาเนี่ยสอนอยู่ไม่เอาแล้ววันหลังขึ้นมาว่ากันแล้วลงเหวกันไปคุยกันต่อดีกว่าเคยเจอไหมผมนี่ประจำประธานโทษนะทีนี้คุณก็บอกว่าเอาอย่างประเทศจีนเนี่ยคืนทุนให้ได้ในครั้งแรกเลยที่ขายถามว่าคุณต้องขายดาวละกี่บาทถึงจะได้1,500 ล้านบาทก็คอนเวิร์ตกลับไปสิมันไม่ยากเลขบัญญัติยางธรรมดาง่ายๆถามว่านั่นแหละคุณขายแพงกว่าจีนไหมแล้วจีนก็เห็นปะก็บอกว่าเอ้ยปากกาคุณยังกระจอกกว่าของผมเลยเนี่ยผมดีกว่าของคุณตั้งเยอะเนี่ยผมพัฒนาไหมมีเงินเข้ามาพัฒนาต่อเนื่องของเรานี่ทุนยังไม่ได้เลยจะไปพัฒนาอะไรส่งปากกาจากจีนเข้ามาในเมืองไทยจบไหมทีนี้คุณไม่ต้องนั่นเลยนะนี่เลยนี่รออยู่ข้างหน้าชัดเจนที่กู้มาทำโรงงานไม่ได้นะครับแค่ตัวอย่างง่ายๆเนี่ยขนลุกไหมแล้วถ้าลงรายละเอียดเนี่ยคุณเอ้ยเห็นไหมผมติ๊กละสู้เขาได้อย่างไร Economy of Scale เนี่ยสู้เขาได้อย่างไรยังไม่ลงรายละเอียดเลยนะแค่นี้ก็เพียฮาร์ดแล้วเพียใจแล้วแค่นี้ก็ไม่อยากจะสอนแล้วไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่สอนทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีเพื่ออนาคตต้นทุนไม่มีมากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้มันสมองครับใช้ imagination ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับ economy of scale ครับขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลาดขึ้นอยู่กับมนุษย์ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์หุ่นยนต์ artificial intelligence งานนี้ไม่เกี่ยวเลยครับคนล้วนๆเลยครับคนล้วนๆเลยครับผมสมมติอีกแล้วสมมติว่าประเทศไทยมีคนระดับหัวกะทิอย่างเนี้ยเราสร้างเลยเราสร้างณปัจจุบันลูกหลานเหลียนหลวนของเราขึ้นมาเนี่ย60 ล้านคนมี30 ล้านคนหัวกะทิเลยความคิดกว้างไกลดีคิดทำปุ๊กปุ๊กชงเจงชงเจงออกมาแจ๋วคนทั่วโลกยอมรับประเทศจีนตอนนั้นอาจจะมี2,000 ล้านคนนะแน่นอนคนเข้ามาแต่สมมตินี่แค่สมมติเขาอาจจะมีคนที่มีระดับหัวกะทิอย่างเราเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะไม่ใช่สร้างกันง่ายนะก็อาจจะมีแค่10 คนจาก2,000 ล้านคนนะใช่ไหมหรือให้เขามี200 ล้านสองไม่ร้อยล้านคนก็ช่างกี่ล้านคนก็ไม่กลัวเพราะว่า imagination หรือความคิดเนี่ยของใครของมันของใครของมันครับนะแล้วราคาที่ตั้งเนี่ยยังไอ้นั่นอีกนะยังแวรี่ไปนะเปลี่ยนแปลงไปถ้าโอ้นี่คิดได้นะพูดแค่นี้ก็คิดกันได้แล้วนะเดี๋ยวไม่จบราคาเนี่ยของเราดีคุณภาพดีแบบเดียวกันเราตั้งสูงเนี่ยคนก็ซื้อเรานะคนที่มีรายได้น้อยเขาก็ซื้อของจีนนะที่มันต่ำกว่าหรือของชาติอื่นนะไม่ใช่จีนเนี่ยไม่ต้องยกจีนเนี่ยเดี๋ยวโดนจีนมาทวง ชาติไหนก็ได้ในโลกอ่ะ200 กว่าชาติเนี่ยที่ผมแจกทงฟรีเนี่ยเกิดทำพอดักเดียวกันเนี่ยแต่ราคาไม่เท่ากันนะแล้วคุณราคาสูงอะไม่ใช่ขายไม่ได้นะเพื่อขายได้ดีกว่าราคาต่ำเพราะคุณภาพดีศิลปะเยี่ยมไม่เหมือนกับไอ้ production ปากกา production ไอ้สินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยทุกอย่างคุณภาพไม่ดีคุณจบใช่ไหมคุณภาพดีแต่แพงเขาไม่ซื้อหรือคุณภาพเท่ากันแต่ของคุณแพงกว่ายิ่งไปกันใหญ่เอาล่ะดีเราดึงมาโค้งแรกเก็บมาแล้วนะ Economy of Scale ที่ยกตัวอย่าง
จบไปดึงเข้ามาโค้งทางตรงอ่ะตอนนี้ดึงเข้ามาทางตรงโค้งที่สองเข้าสู่ทางตรงก็คือไอ้เลเซอร์ที่ยิงเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่ใหม่มากถ้าคุณทำ blue and green screen แล้วก็ใช้เทคโนโลยีของเลเซอร์เข้าไปช่วยสามมิติสองมิติภาพที่คุณทำสวยๆงามๆลอยอยู่ในอากาศครับกรุณาอย่าจัดกรุณาอย่าจับสัตว์น้ำไม่ต้องเป็นป้ายครับป้ายนี่มันสูญหายสูญเสียล้มไปจมน้ำไปลมพัดมาแรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวคนมาตกปลาเอาเขาห้ามตกปลาไม่ใช่ไม่เห็นมีป้ายเลยคุณยิงไปเลยครับเลเซอร์นะถูกมากพอมันเป็น economy of scale แล้วเนี่ยเหมือนกับได้ปลายิงไปในอากาศให้มันวิ่งอยู่เนี่ยแล้ววิ่งได้ด้วยเอาเนี่ยปลาเลยเนี่ยปลาว่ายอยู่รอบบึงเลยบึงหนองบอนเนี่ยแล้วก็มีป้ายปลาเนี่ยว่ายอยู่ข้างหน้ามีป้ายตามมาว่าห้ามจับสัตว์น้ำเอาไม่พอใจทำปลาแบบกำลังว่ายด้วยว่ายนะครับไม่ใช่ว่ายเอาว่ายน้ำกับว่ายพระเนี่ยทำปลาแบบว่ายพระเลยว่ายไปรอบบึงเลยดูซิว่าจะมีมนุษย์หน้าไหนใจแข็งไปตกปลาได้ใช่ไหมโอ้คิดได้หมดนะครับคิดได้หมดนะก็แล้วแต่แอปพลิเคชันของแต่ละท่านนะครับไม่มีขีดจำกัด imagination ของมนุษย์คือไม่มีขีดจำกัดคุณจะ imagination ไปไหนมาไหนความเร็วไม่มีความเร็วคิดถึงดวงจันทร์อยู่ดวงจันทร์แล้วคิดถึงดาวคารอยู่ดาวคารแล้วคิดว่าอยู่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่เคยไปเชียงใหม่มาที่อยู่บนดอยสุเทพก็เนี่ยเดินอยู่บนดอยสุเทพไม่มีอะไรเร็วกว่าความคิดไม่มีใครหรือไม่มีอะไรเอฟเฟกทีฟเท่าความคิดผมบอกให้นะครับนี่คือเราดึงกลับเข้ามาแล้วนะครับส่วนคำตัวอย่างอื่นๆอะไรพวกนี้นะก็คิดว่าอีกสักนิดหนึ่งพวกท่านก็จะคิดได้ดีกว่าผมคิดเป็นระบบนะคิดเป็นระบบเราต้องคิดเป็นระบบนะครับต่อไปก็เป็นผ่านเลยแล้วกันเดี๋ยวถ้าคิดอะไรได้แล้วค่อยว่ากันนะตอนนี้ก็ผ่านไปก่อนข้อที่สามนะประโยชน์ของgreen และ blue screen ในชีวิตประจำวันข้อที่3นะครับ3ไม่ใช่นะอีกนิดนึง3โอเคอ่ะสีแดงมากกว่าช่างไม่เป็นไรเพราะครั้งสุดท้ายแล้วคีย์มันสีแดงเราไม่ได้เปลี่ยนสีครับอ่ะ3นะเสียเวลานะก็ชัดเจนดีก็โอเคล่ะเอาแค่ว่าเราเห็นข้อที่3นะครับเป็นเรื่องของนี่เลยครับนี่พบคีย์ทีแป๊บเดียวนะ20คำถามเลยเนี่ยให้เดาเลยเนี่ยบางคนยกมือปั๊บตอบถูกเลย อะไรจะเก่งขนาดนั้นนี่พอเห็นแล้วโอ้โหอย่างนี้สุดยอดไม่ตอบผิดก็แย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกกันนะบางคนก็บอกหาไม่รู้อะไรที่หัวล้อที่ไม่ได้ว่าดูถูกท่านแต่ไม่ใช่นะมันล้อให้มันสนุกสนานเท่านั้นแหละเพราะบางทีเนี่ยใช่อะมันสนุกนะครับแต่บางทีพอผมสอนคุณเนี่ยผมหัวผมเนี่ยก็หมุนติ้วเลยนะไม่ได้อยู่นิ่งนะบางทีแค่คิดถึงตัวอย่างตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่จะยกออกมาทันทีนะในหัวนี่ก็ยังแบบเหมือนสารเลยนะมีตาช่างด้วยยกเคสตัวนี้ไปซ้ายยกเคสตัวนั้นไปขวาช่างออกมาแล้วอะไรหนักกว่าเอาตัวนั้นออกมาพูดตัวไหนเบากว่าเก็บไว้ก่อนมาอย่างเงี้ยหุ่นยนต์ทำได้ปะ ทำไม่ได้
หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ artificial intelligence ทำไม่ได้เราชนะหุ่นยนต์เราชนะก็อย่างที่แจ็คมาบอกอ่ะใช่ไหมต้องอ้างคนมีชื่อเสียงหน่อย artificial intelligence ควรจะมาทำให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นเป็นเทคโนโลยีที่ควรจะมาทำให้ชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นนะครับหุ่นยนต์ก็เช่นกันควรจะมาทำให้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยสุขสบายขึ้นคุณจะไปแข่งกับหุ่นยนต์ทำไมแข่งได้เหรอ มันไม่เจ็บไม่ป่วยมันไม่ประท้วงมันไม่ต้องกินข้าว มันทำได้ตลอด24 ชั่วโมงไม่ง่วงนอนคอมพิวเตอร์คุณไปแข่งกับมันได้เหรอไปแข่งกับเขาไม่ใช่ไม่สุภาพคุณไปแข่งกับคุณคอมพิวเตอร์ได้ไหมมันไม่เคยลืมเลยกี่ปีนะเมมโมรี่ไม่เสียไม่เคยลืมเสียก็ยังไม่ลืมเพราะมันเก็บไว้ในฮาร์ดดิสเอาฮาร์ดดิสเสียก็ไม่เป็นไรมีฮาร์ดดิสสำรองมีทำได้มีโอ้ยจิปาถะซีดีดีวีดีจนล่าสมัยเลิกไปแล้วต่อไปก็เก็บอยู่ในอากาศเนี่ยเลเซอร์บัมบูนะพูดแค่นี้แหละไปแข่งกับ artificial intelligence ได้นะนะซอฟต์แวร์ที่ปัญญาประดิษฐ์มันทั้งจำแม่นทั้งใน1 วินาทีมันทำได้เป็นพันพันล้านคำสั่งแต่ไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรามีมนุษย์เรามีส่วนที่ได้เปรียบ machine ทั้งหมดเราสมควรเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเมทีนทั้งหมดไม่ใช่ไปแข่งขันไปสู้กับเขาไม่ใช่อย่าไปสู้กับเขาเราต้องให้การศึกษาลูกลูกหลานๆของเราให้ถูกทางครับคุณให้การศึกษาลูกลูกหลานๆของเราเพื่อไปแข่งกับหุ่นยนต์ในการผลิตเนี่ยนะประธานโทษนะผมพูดด้วยมีอารมณ์นะผมว่าคุณนะแมสแล้วนะแมสนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเปิดดิกกันวุ่นวายคุณบ้าแล้วคุณจะสร้างลูกหลานของเราเนี่ยไปแข่งกับ artificial intelligence เนี่ยนะกลับไปฟังแจ็คมาอีกทีนะ ฟังแจ็คโซชื่อประธานโทษชื่อเส้นผมนะเขาเรียกกันนะโซนะฟังแจ็คโซเนี่ยไม่สะใจนะไม่มีชื่อเสียงนะไปฟังแจ็คหมาได้แต่แจ็คหมาคิดน้อยกว่าผมเยอะนะแต่รวยกว่าผมเยอะรวยจนไม่สำคัญพูดแล้วเดี๋ยวเข้าศาสนาอีกแล้วเข้าไอ้ประเภทอีกเล่มหนึ่งแล้วลงเหวแน่งานนี้ไม่เอาดึงกลับอะทีอีมันไปถึงนั่นได้ยังไงแต่ก็ดีนะก็คุณก็ฟังไหมแล้วก็เอาไปคิดต่อยอดนะเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมก็พูดทั่วๆไปนะอันนี้ก็หัวข้อก็อยู่แล้วนะคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ไงก่อนแล้วถึงจะไปอะไรฮะเรียนรู้โปรแกรม VSDC Video Editor อย่างละเอียดจากยากให้เป็นง่ายมีตัวอย่างทุกอย่างพร้อมอดใจนิดหนึ่งช็อตคัทรู้แล้วนี่ใช่ไหม VHDC รู้ช้านิดไม่เป็นไรแต่ประโยชน์จากคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยผมถือว่าถ้าคุณต่อยอดคิดเป็นมีประโยชน์มากนะครับจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกโอเค TE LEVISION เห็นไหมอ่านว่า television มีสักกี่คนนะกลับบ้านไปดู television หน่อยมีไหมเดี๋ยวนี้
มีแต่บอกกลับบ้านไปดูทีวีหน่อยไม่พูดด้วยนะโทรทัศน์ไม่พูดไปไหนมาเนี่ยจะไปดูบอลโลกจะไปดูทีวีบ้านเพื่อนไปดูทีวีที่โน่นดูทีวีที่นี่เดี๋ยวนี้โก้หน่อยนะไปดูโปรเจคเตอร์ฮะไปดูจอยักษ์โปรเจคเตอร์จอยักษ์ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้ครับแต่ว่าไม่บอกเดี๋ยวโฆษณาแฝงครับ โอเคเทเลวิชั่นหรือย่อๆคือทีวีนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องยกตัวอย่างมั้งเห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาที่เรานั่งอยู่หน้าจอ production ที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าคุณภาพดีจนคุณดูไม่ออกต้องใช้กรีนและบลูสกรีนเข้าไปช่วยนะครับถ้าคุณภาพหรือวิดีโอสองภาพมาซ้อนกันโดยไม่มีเทคนิคเลยนะคุณจะเห็นแค่ภาพใดภาพหนึ่งเท่านั้นเพราะอีกภาพหนึ่งมันจะบังอีกภาพหนึ่งใช่ไหมคุณนั่งข้างหลังผมเนี่ยถ้าคุณตัวเล็กกว่าผมเขาไม่เห็นหรอกครับแต่ถ้าคุณตัวใหญ่กว่าผมก็เห็นเฉพาะส่วนที่มันล้ำจากตัวผมออกไปง่ายเลยอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆเลยนี่บอกว่าอ้าวผมไม่ใช้กรีนบลูสกรีนก็ได้ผมใช้อีกอย่างหนึ่งมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าความสามารถด้อยกว่าแล้วก็เบนดิ้งยังไม่สอนแต่มันก็เป็นการทำให้ภาพข้างหน้ากับข้างหลังซ้อนกันโดยมีความเข้มข้นของสีต่างกันข้างหน้าจางนิดข้างหลังเข้มหน่อยก็จะเห็นทั้งสองภาพซ้อนกันเป็นภาพเชิงซ้อนหรือกำหนดตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเบนดิ้งมีออปชันเยอะๆมากเป็นร้อยถึงแบบไม่รู้ไม่เคยนับนะแต่เห็นมัน 3-4 แถวอ่ะน่าจะได้นะเป็นร้อยก็เลือกใช้เอามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับคนที่เขาดีไซน์นะเขาเห็นเขาอยากจะใช้อย่างนี้เขาก็ดีไซน์เสร็จเขาก็ให้คนทั่วไปเขาได้ใช้บ้างหรือไม่ก็บางทีดีไซน์เสร็จก็ขายเป็นความสามารถเบนดิ้งอีกรูปแบบหนึ่งก็ขายได้ขายได้หมดพวกนี้ถ้าคุณรู้เทคนิคแล้วคุณสามารถที่จะจับต้องแล้วก็ทำให้มันเป็นนามธรรมทำให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็นำมาค้าขายได้โดยที่ผู้ซื้อแฮปปี้คุณก็แฮปปี้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่ใช้แบนเบนดิ้งที่ดีกว่าเบนดิ้งนะอิสระทำอะไรก็ได้คือบลูและกรีนสกรีนคุณจะโยกมันไปที่ไหนก็ได้บนแบ็คกราวด์ทั้งหมดคุณจะขย่อขยายตีลังกาให้มันทำงานกลับหน้ากลับหลังโอ้ยจีปาถะทำได้หมดอ่ะถ้าคุณชำนาญแล้วเนี่ยนะมาแทบจะบอกว่าบลูและกรีนสกรีนเนี่ยเหมือนพระเจ้าประทานให้ทำอะไรกับมันก็ได้ถ้าวัตถุก้อนนั้นคุณทำให้มันเป็นบลูหรือกรีนสกรีนได้คุณทำอะไรมันก็ได้มดตัวนิดเดียวเนี่ยพริบตาเดียวคุณทำให้มันใหญ่ทั้งตึก Empire State เลยใช่ไหมสมมตินะอันนี้ตลกสมมตินะประเทศเราเกิดประกาศสงครามกับอเมริกาขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นอเมริกาบอกไม่เป็นไรคำว่าไรยังหลุดไปจากปากไม่ทันหายไปในอากาศหรือจางหายไปในหูแก้วหูยังสั่นๆเลยไรเครื่องบินลบอเมริกาบินมาแล้วกองเรือที่7ที่เป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีศักยภาพสูงที่สุดในโลกมีอาวุธทำลายมากที่สุดเป็นกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาประจำอยู่หน้าน้ำแปซิฟิกเห็นไหมทำไมไม่เอาไปไว้ที่ยุโรปเอามาไว้ในประเทศแถบเราทำไมครับต้องพูดนำเราทำไมครับ
พวกผมดุมากเลยคุณเอากองเรือที่เจ็ดมาใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้มาทําไมกันล่ะพอมีปัญหาในตะวันออกกลางมีที่ไหนก็กองเรือที่เจ็ดปฏิบัติหน้าที่ประเทศไทยประกาศสงครามกับอเมริกากองเรือที่เจ็ดมาเลยปิดหมดเลยทั้งประเทศตั้งแต่เหนือนี่หมายถึงว่าชายทะเลทั้งหมดปิดหมดเลยไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเตรียมตัวเลยโทมาฮอคเตรียมยิงไอ้เราก็เอ้ยประกาศไปแล้วดิเร็วๆรีบไปเลิกประกาศแต่สมมตินี่เขาสมมติอีกอยากจะทำอะไรเล่นๆนะเราชำนาญการทางด้านนี้นี่เลยตัดต่อเลยกองเรือที่เจ็ดเข้ากรีนสกรีนมาทำให้มันเล็กนิดเดียวกองเรือที่เจ็ดแล้วเราเนี่ยเรือเอี้ยมจุนเราเนี่ยทำให้มันใหญ่มโหฬารเลยในวิดีโอแล้วก็ฉายไปทั่วโลกเลยเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อไงเห็นป่ะอะไรอย่างเงี้ยครับจะทําให้เขาหมั่นไส้เราหรือจะทําให้เขารักเราหรือจะทําให้เขาสงสารเราร้องไห้ทั้งที่เขาไม่รู้จักเราวิดีโอคลิปที่สมจริงแนบเนียนคืออาวุธลายแหลงยิ่งกว่ากองเรือที่เจ็ดที่เคยพูดแล้วนะเอาละก็เน้นก็มาเข้าสู่เนี่ยเทเลวิชันทีวีเนี่ยโฆษณาข้างในเนี่ยมีทั้งหมดนั่นแหละคือที่ศูนย์รวมเลยศูนย์รวมของเทคโนโลยีแล้วก็ของการใช้งานเกรนและบูสเกรนเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับโทรทัศน์นี่ไม่ต้องมีตัวอย่างเลยเพราะว่ามันเห็นชัดๆนะครับก็ไปเร็วนิดนึงดีกว่านะครับเราไปข้อที่4เลยประโยชน์ของบูและกรีนสกรีนนะครับก็ไม่มากหรอกครับมีประมาณ9ข้อ8 9ข้อหรือ9ข้อ10ข้อเนี่ยไม่เกินนั้นนะก็เยอะพอแล้วนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4ปุ้งเลยนะข้อที่4ข้อที่4ก็เซคชั่นหรือภาพที่มีการใช้บลูและกรีนสกรีนเข้าไปทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับมาอะไรครับเนี่ยเทรนนิ่งภาษาไทยคืออะไรนะเมื่อกี้ทีวีไม่ต้องเขียนแล้วภาษาไทยก็ทีวีก็รู้อยู่แล้วเทรนนิ่งก็คือระบบอะไรระบบการเอดูเคชันนี่กับเทรนนิ่งนี่ใกล้กันมากนะแต่เอดูเคชันนี่กว้างระบบการศึกษากว้างเทรนนิ่งคือระบบการสอนนะการสอนหรือการศึกษาก็ได้การสอนผมจะทำให้มันแคบลงเพราะว่ามันน่าจะเป็นระบบการสอนเฉพาะทางเฉพาะทางเนี่ยผมจะมีปัญหานะเพราะว่าผมไม่ใช่ไทฟไลเตอร์นะผมเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะเพราะฉะนั้นผมจิ้มอย่างเดียว ไม่สุภาพเลยนะสุภาพไหมผมคีย์เนี่ยผมจิ้มทีละตัวนะผมไม่ได้ใช้ระบบสัมผัสนะเขาบอกพวกเลขาเนี่ยเขาระบบสัมผัสเลยเขาคุยไปนะเอาโทรศัพท์นี่ผมคุยไปทีก็หันหน้าไปดูโทรทัศน์นะรายการที่เขาชอบนะละครต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุยโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้นะก็มองในบนฟ้ามองไปแต่มือเขาเนี่ย10นิ้วเนี่ยนะถ้าเท้าใช้ได้ก็คงจะใช้นะ10นิ้วเนี่ยเขาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กโหเร็วมากถามว่าทำได้ไงก็ระบบสัมผัสไงระบบสัมผัสเกิดจากความชำนาญเขายังทำได้นะแต่ถ้าวิศวกรนะเขาบอกวิศวกรเนี่ย
คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่เป็นไรเหลือนิ้วเดียวก็ทำงานได้อีก4นิ้วบาดเจ็บเหลือนิ้วเดียวทำงานได้เพราะว่าปกติก็จิ้มนิ้วเดียวเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยจิ้มไปเลยทีละตัวแต่ถ้าคนที่เขาทำงานเป็นพวกพิมพ์ดีดเป็นไรเนี่ยนิ้วเดียวบาดเจ็บเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วเพราะระบบสัมผัสขัดข้องไม่เป็นระบบนิ้วเขาเนี่ยจะคุมคีย์กี่คีย์กี่คีย์เนี่ยมันเป็นระบบเลยพอนิ้วหนึ่งพิการหรือใช้ไม่ได้เนี่ยนิ้วอื่นล้วนหมดเลยเทรนนิ่งระบบการสอนเฉพาะทางเห็นป่ะระบบการสอนเฉพาะทางเนี่ยชื่อบอกตรงตัวอยู่แล้วว่าเฉพาะทางเพราะฉะนั้นมีไหมมีไหมอาชีพอะไรหรือเหตุการณ์หรือหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีการสอนก่อนไม่มีการสอนพนักงานก่อนไม่มีการสอนหรือประชุมหรือคุยกันก่อนที่จะทำไม่มีนะขนาดพนักงานเก็บเงินแคชเชียร์เนี่ยตามศูนย์การค้าต่างๆเขาก็ต้องมีการเทรนนิ่งนะครับคุณจะทำยังไงลูกค้ามาเนี่ยคุณจะต้องทำไงยิงยังไงราคาเข้าไปยังไงออกมาลูกค้าถามคุณจะทำยังไงลูกค้าเปลี่ยนใจงี้คุณจะลบของเก่าเพิ่มเข้าไปของใหม่แล้วก็ลบอันนี้ออกจากสต็อกบัญชีอะไรต้องสอนหมดอะระบบการสอนเฉพาะทางจนกระทั่งถึงพยาบาลแพทย์ระดับอวกาศทุกขั้นทุกตอนในชีวิตของมนุษย์เนี่ยหนีระบบการสอนการศึกษาไม่พ้นเมื่อคุณหนีพวกนี้ไม่พ้นก็มีแค่สองทางเลือกเท่านั้นคือทำให้ดีกับทำให้ไม่ดีหรือพอใช้ได้ถ้าคุณต้องการทำให้ดีบลูกรีนสกรีนเทคนิคช่วยคุณได้ทำออกมาแล้วเนี่ยเทรนนิ่งระบบดีๆเนี่ยขายได้ครับขายให้เขาไปเทรนคนต่อไปถ้าระบบคุณสุดยอดนะแต่เดียนพนันพูดปากเปื่อยปากแฉะอย่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยผมบอกเนี่ยถ้าผมทำเลยนะบูกรีนสกรีนเข้าไปในระบบเทรนนิ่งตัวนี้นะคุณเอ้ยดูแล้วเนี่ยนั่งอ้าปากหวอเลยดูจบไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหไอ้นี่ก็สวยเฮ้ยไอ้นี่มันก็บินมานะตัวอย่างบินมาให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยอ๋อไอ้นี่นะโอ้สวยแฮะกลายเป็นว่าตกลงให้มาดูของสวยงามหรือให้มาศึกษาแก่นแท้ของมันเพื่อไปทำให้ได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้ออ้างของผมแค่นั้นเองการสอนครั้งเนี้ยผมแทบจะไม่ได้เตรียมตัวเลยนะแต่ใช้ประสบการณ์ความรู้ที่ผมมีอยู่ความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจ 100% กล้าพูดกล้าทำอย่างมั่นใจจบนะไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยไม่ต้องไปอะไรสิแต่ระบบการสอนของผมในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปถ้าผมต้องหรือตัดสินใจเข้าสู่ระบบนี้อย่างจริงจังใช้เวลามากแต่ที่ผมตัดสินใจไปแล้วก็คือถ้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะให้กำเนิดกับเพื่อนๆทุกท่านเพื่อนวัตกรรมใหม่เพื่อเด็กลูกๆหลานๆของเราในอนาคตอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบสามัญนะสามัญคุณก็เรียนสามัญไปแต่โรงเรียนนี้คือโรงเรียนเสริมให้พวกคุณแกร่งกล้าสามารถแกร่งกล้าสามารถไม่อาจจะบอกว่าเป็นวิชาชีพแต่มันเหนือกว่านั้นสร้างพวกคุณให้เป็น R&D เลยนะ Research and Development เลยนะความคิดยาวไกลมากกว้างไกลมากหน้าขนลุกขนพองถ้าทำได้ถึงตรงนั้นนะระบบการศึกษาของโรงเรียนที่ผมคิดนะทั้งหมดนะคือมัลติมีเดียครับ
ระบบมัลติมีเดียทั้งหมด totally แล้วระบบตรงนี้เนี่ยถ้าสำเร็จนะเห็นไหมผมขยายอีกละนะอย่าให้มีมาเนี่ยสปายเนี่ยฝรั่งสปายเนี่ย totally multimedia เลยนะครับไว้ดูกันละกันก้าวแรกที่เดินเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยตะลึงเลยครับหันหลังกลับวิ่งหนีตกใจที่มาโรงเรียนเหรออันนี้เรื่องจริงนะระบบถูกวางไว้แล้วรอการทำเพื่อให้จริงเท่านั้นแหละผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันจะเริ่มได้เมื่อไหร่แล้วยังไงแต่รูปร่างมันเนี่ยอยู่ในสมองเป็นโปรโตไทป์ของผมแล้วกับเพื่อนที่เป็นวิศวกรที่ใหญ่ๆโตๆมีความรู้จบตรงด็อกเตอร์ขึ้นมานะก็ไม่อาจที่จะบอกคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าน่าเบื่อช่วยๆกันหน่อยอะต่อนะเทรนนิ่งระบบการสอนเฉพาะทางก็ยกตัวอย่างอะไรให้คุณเห็นแล้วนะมันก็นั่นแหละนะไอ้พวกนี้ไม่น่าจะสับสนมีแต่ความตื่นเต้นถ้าทำได้สนุกครับสนุกอย่างมีสาระที่โลกต้องตะลึงครับโอเคนะครับผ่านข้อ4ไปเราเข้าสู่ข้อที่5ครับรวดเดียวข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยที่ผมพอจะรวบรวมได้นะครับนี่เลยครับนี่พอขึ้นด้วย I ได้แหละคนที่เอาจริงเอาจังนะเรียนมามีความรู้นะอยู่ในระบบนะพอเห็น I ปั๊บตบมือเลยบางคนนะตบโต๊ะโครมเลยของบนโต๊ะเนี่ยแหวนนั่งฟังอาจารย์ธวัชชัยไปชงกาแฟวางบนโต๊ะกินเนี่ยกระจายเลยนะว่าแล้วก็ประธานโทษนะหยิบกาแฟกินเลยได้ยินเสียงใช่ไหมชงเองครับชงเองนี่ไม่ได้หมายความว่าให้พวกคุณชงเองนะไม่ใช่นะกาแฟถ้วยนี้ผมชงเองครับชงเองกินเองฟาดเองตบเองเหมือนเซปักตะก้อเลยนะไอนะครับไอคอกไอแคกไอกระดอกกระแดกเนี่ยนะครับต่อมาก็เอ็นครับเป็นไงโอ้บอกจานผมรู้ไม่ต้องตัวต่อไปไม่ต้องขี่แล้วล่ะผมรู้การพูดต่อเลยได้ยังไงคุณรู้คนเดียวคนอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยเขาไม่รู้แหมใจร้อนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวตีตายเนี่ยไอเอ็นเนี่ยคุณรู้แล้วผมก็รู้ผมจะไม่รู้ได้ไงเพราะผมคิดเองคุณรู้ผมเชื่อว่าคุณรู้แล้วคนอื่นล่ะใช่ไหมคลาสนี้บอกแล้วคลาสนี้นี่ให้คนที่ไม่รู้รู้นะไม่ใช่ให้คนที่รู้แล้วมารู้ไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวงงin i n in d u s t r t r นะครับ i a l อะไรครับ industrial คือระบบอะไรครับระบบการอะไรครับในตอบให้ได้ยินหน่อยสิกูถ้าตอบมาได้ยินนี่ผมวิ่งหนีเลยนะเนี่ยผมวิ่งจริงๆนะผมสอนอยู่คนเดียวในห้องเนี่ยกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปากัดอยู่ข้างๆผมเนี่ยที่ผมใช้เป็นพระเอกในกรีนสกรีนของผมเนี่ยซึ่งคุณจะเห็นต่อไปนะตอนนี้คุณเห็นปากัดบางตัวแค่นั้นเนี่ย
ปลามังกรเนี่ยเนี่ยที่สั่งซื้อเข้ามามีบ้างถูกมากนะครับตัวก็คลิปละ90 บาทเองโอ้ยถูกเหมือนได้เปล่าก็เพื่อการทุนการศึกษาและการสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่นะแล้วก็ถูกมากถูกมากถูกมากนะครับตัวต่อไปเนี่ยที่ผมจะลงไปเนี่ยผมจะเอาเป็นไทยๆนะคือปรากฏไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าสยามไฟเตอร์ฟิชไม่อาจจะบอกว่ามันถือกำเนิดในเมืองไทยนะมันเชื้อชาติไทยไม่แน่ใจฮะแต่ว่าไอเอาออกมาให้โลกรู้เนี่ยแน่นอนเลยคือประเทศไทยเราเนี่ยจนทั่วโลกยอมรับว่าปลากัดเนี่ยต้องไทยสยามไฟเตอร์ฟิชฝรั่งมังค่านะชาวจีนชาวต่างประเทศเนี่ยมาเห็นเนี่ยตะลึงเลยครับอะไรเนี่ยตัวยังไม่ใหญ่เท่านิ้วก้อยเขาเลยแต่ใจเด็ดนะสู้ไม่มีถอยสู้ไม่มีถอยบางคู่นี่กัดกันจนตายเลยนะเห็นแล้วสงสารผมเนี่ยไม่ให้ประกาศกัดกันแต่คลิปอะคลิปที่ผมจะเสนอต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมีกัดกันเลยปากันเนี่ยผมจับคู่กันเลยเนี่ยมากัดกันเลยแล้วก็ใส่คลิปเข้าไปแล้วก็ทำเป็นสกรีนเซฟสกรีนเลยกรีนสกรีนบูสกรีนก็แล้วแต่คุณเอาไปเนี่ยคุณดูดออกเนี่ยประกัดกัดกันเลยชงเชงชงเชงเลยความยาวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปประกัดกัดกันเลยเนี่ยแต่ประธานโทษนะจะมาหาว่าผมโหดลายไม่ได้นะเพราะอะไรผมไม่ได้มันกัดกันเก่งหรอกถ้าคุณมาเห็นนะขวดผมเนี่ยผมทำพิเศษเลยนะผมมีกระจกบางๆกั้นกลางแล้วใส่มันลงไปเลยนะเอาขวด2 ใบมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแม้มันก็ทำกรีนสกรีนยากนะยากมากทำมาต้องขายคลิปเรา1,000มั้งเกินไปไม่ใช่เกินไปหรอกคือเดี๋ยววงการนี้ไม่กว้างไกลถ้าแพงไปนี่ไม่กว้างไกลนะคนมีเงินซื้อไม่มากอยู่เฉพาะคนที่มีที่สามารถจ่ายได้คนกลุ่มนั้นก็จะเป็นคนที่มีความรู้แล้วนะหาเงินได้แล้วก็จ่ายได้นะก็ความรู้ก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะไม่กระจายนี่คือสาเหตุหลักเลยนะที่ผมแบบว่าแจกฟรีนะแต่บางอันนี่มันคือตอนจริงๆก็อยากจะแจกฟรีนะแต่ว่ามันทนความเล้าลุ่มเล้าในอารมณ์ในจิตใจไม่ได้ว่าเอ้ยแล้วเราเมื่อไหร่เราจะช่วยลูกหลานของเราได้บ้างเนี่ยจะตายแล้วนะก็จะ70แล้วนะส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องกลับมาขายบ้างเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้หาเงินเข้ากระเป๋านะถึงหาเข้ากระเป๋าผมก็ชอบทำที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับเพราะผมไม่ได้ขายแค่ในประเทศไทยนะผมขายทั้งโลกใครก็ได้ในโลกนี้ที่อยากได้ประกันกันกันประกันไม่กันกันเอาไปทำอะไรก็ได้นอกจากไปต้มกิน เป็นอิมเมจนะคุณรู้ไหมประกันไทยส่งออกลำดับหนึ่งของโลกนะพี่นะครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาจัดงานแข่งขันประกวดปากกัดยิ่งใหญ่กว่าของไทยเราเนี่ยมากปากกัดสวยๆที่คุณเห็นเนี่ยเราไม่ได้ผสมพันธุ์ให้กำเนิดมันนะมันเนี่ยเป็นปากกัดป่าอยู่ในท้องทุ่งของประเทศไทยแต่ปากกัดที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมีทั้งไอ้พันธุ์หูช้างนะหูใหญ่ๆนะหูใหญ่กว่าหางอีกฮาร์ปมูนยังไงมาชื่อฝรั่งเนี่ยครึ่งวงพระจันทร์เนี่ยหางเป็นลูกครึ่งวงพระจันทร์เนี่ยโอ้โหสวยเลยนะเดี๋ยวคุณได้เห็นแน่ๆพวกนี้คุณได้เห็นหมดเลยนะประกัดจีนอย่างเงี้ยประกัดหม้อรุ่นหลังๆเนี่ยพวกแฟนตาซีอะไรอ่ะไอ้พวก
แบล็กดราก้อนอย่างเงี้ยผมเพิ่งมารู้เนี่ยผมศึกษามาไม่ถึง3เดือนเนี่ยหลังจากที่ผมตัดสินใจจะทำกรีนและบลูสกรีนปลากัดของไทยเนี่ยโชว์ตลาดโลกเนี่ยเชื่อไหมผมเนี่ยละคนแรกนะเอาปลากัดใส่กรีนสกรีนพูดแล้วหาว่าคุยไม่เอาดิก็อย่างที่เคยบอกอ่ะคนทางแถบเราเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีสักกี่คนนะทำกรีนสกรีนบลูสกรีนไม่มีนะโดยเฉพาะประกาศเนี่ยผมคนแรกในโลกเลยในโลกใบกลมๆเบี้ยวๆใบเนี่ยนะไหนๆจะคุยก็ขอคุยบ้างเถอะไม่ว่ากันนะประกาศคาวเทลอย่างเงี้ยกีธงชาติอย่างเงี้ยพูดแล้วเนี่ยฮึกเหิม นะอันต่อไปแล้วก็เป็นประกาศละนะแล้วก็ประกาศเยอะประทานโทษนะ3เดือนเนี่ยพอเพื่อนเนี่ยรู้ว่าผมจะทำตรงนี้เป็นประกาศนะมาจากไหนก็ไม่รู้ผมเนี่ยบ่นนะไปปั่นจักรยานที่บางน้ำพึ่งนะบอกจะไปเที่ยวบ้านประกาศเที่ยวบ้านประกาศไปกับเพื่อนเราเนี่ยแหละในกลุ่มปั่นจักรยานเนี่ยไม่เคยได้เข้าไปเลยเชื่อไหมผ่านอย่างเดียวเลยทุกวันถึงวันนี้ที่คุณผมคุยกับคุณเนี่ยบ้านปากัดนะบ้านอนุรักษ์ปากัดที่บางน้ำพึ่งนะผมยังไม่เคยเข้าไปแตะพื้นของเขาแม้แต่ครั้งเดียวเลยเคยปั่นจะเข้าประตูเข้าไปวันธรรมดาเขาปิดแง้มไว้ผมก็จะเปิดเข้าไปนึกว่าเขาเปิดเพื่อนข้างหลังตะโกนบอกว่าพี่เขาปิดครับเปิดเสาร์อาทิตย์ก็เลยถึงวันนี้ยังไม่ได้ไปแต่เชื่อไหมครับพูดแล้วจะไม่เชื่อแต่ก็ควรจะเชื่อนะบนโต๊ะทำงานผมตอนนี้นะเดี๋ยวขอนับนิดนึงมีปลากัดสวยๆเนี่ย40ตัวครับ40ตัว40ตัวทั้ง40ตัวเนี่ยคือเรือธงของผมเลยนะผมใช้เป็นต้นแบบทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันไม่เป็นลิขสิทธิ์ของผมได้ไงผมถ่ายเองผมทำเองหมดเลยแล้วไม่ใช่งั้นนะผมเป็นพ่อเลี้ยงด้วย พ่อเลี้ยงด้วยนะพ่อเลี้ยงด้วยนะรู้จักพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงนี่ไม่ได้เลี้ยงหนูนะเลี้ยงปลากัดเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูว่าปลากัดของผมเนี่ยมันงามแค่ไหนแต่ไม่ต้องดูตรงนั้นก็ได้เพราะว่ามันจะอยู่บนกรีนสกรีนและบลูสกรีนให้คุณได้เห็นในไม่ช้านี่การสอน VSDC Video Editor ตัวอย่างก็จะเป็นปลากัดคาวเทลแล้วความยาวของปลากัดคาวเทลตัวเรือธงของผมเนี่ยสวยงามนะทำเป็น12ราศีเหมือนกันจริงๆจะทำเป็นกี่หมื่นสีผมก็ทำได้เพราะว่าผมใช้สีในระบบ Hex ของคอมพิวเตอร์นะเฉดสีมีเยอะมากนะครับ Hex กับเลขฐาน16อ่ะ000น่ะกี่หมื่นกี่ล้านสีแล้วนะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวมันไม่อยากจะพูดลึกเกินไปมากความยาวของการไหว้ของการแสดงความมีอำนาจของปากัดเนี่ยที่ผมทำไว้1นาที22วินาทีเห็นไหมคลิปเนี่ยเราต้องคุยกันเป็นวินาทีเลยนะแล้วจริงๆต้องคุยกันเป็นเฟรมด้วยนะ1นาที22นาที22วินาทีอีก15เฟรมมันมีค่าตั้งแต่เฟรมเลยนะครับเฟรมคือภาพ1ภาพ1นาที22วินาที30 15เฟรมมันคือภาพที่ประกอบกันมากกว่า 2,000 ภาพขึ้นไปถึงจะเป็น1คลิปยากไหมยากมากยากมากนะครับ
ูดแล้วก็อึ้งเลยนะผมขายเท่าไหร่รู้ไหมเพื่อทุนการศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่ผมต้องการกระจายความรู้ต้องการกระจายสิ่งเหล่านี้ให้ถึงมือผู้บริโภคที่มีความสามารถในการใช้จ่ายต่ำแต่เขามีความคิดมี imagination สูงเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะของตัวเขาเองได้ในอนาคตเขาไม่ทำหรือทำไม่ได้ลูกหลานเขาทำได้ผมขายคลิปละ140บาทเอ๊ะผมจำไม่ได้120หรือ140เนี่ยนะหัก20บาทเข้ากองทุนอีก100นึงเพื่อเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาเพื่อการขยายรายการผลิตเทคโนโลยีที่ผลิตทั้งหมดผมได้บันทึกและเขียนไว้เรียบร้อยหมดเพื่องานสอนในห้องเรียนในอนาคตเมื่อทุกอย่างพร้อม120บาทหรือ140บาทเนี่ยเป็นเงินเหรียญเท่าไหร่รู้ไหมครับอ๋อผมรู้ละ120บาทครับเพราะว่าราคาขายเป็นเงินเหรียญเนี่ยแพงกว่าปลามังกร1เหรียญก็คือ4เหรียญเองนะ4บาทนะครับฝรั่งซื้อไปเนี่ย4บาทเองแต่คลิปความยาวขนาดนี้นะประธานโทษนะครับก็ต้องมีนู่นละ7 80เหรียญ100เหรียญ200เหรียญถ้าพวกเขาขายนะแต่ผมอะเอ้ยอยู่ไปตลาดเลยนะอยู่ไปซื้ออะไรกินนะแล้วเงินทอนนะเอาเงินทอนมาซื้อไอ้เงินต้นเนี่ยก้อนใหญ่ๆก็ไม่มาซื้อคุณซื้อเงินทอนเอาเงินทอนเนี่ยมาซื้อผมไปเท่านั้นนี่ไม่ได้บ่นนะครับคุยด้วยความแบบบริสุทธิ์ใจแล้วก็มั่นใจมั่นใจที่ไหนละ industrial ระบบการผลิตรวมระบบการผลิตในอะไรผลิตต่อเต่าใช่ไหมใช่ระบบการผลิตให้มันโก้รู้หน่อยในอุตสาหกรรมจะบอกโรงงานก็ industrial ไม่ใช่เป็นแค่โรงงานนะเป็นเซกชันที่อะไรก็ได้ที่ทำออกมาเป็นจำนวนมากต้องใช้การผลิตเราเรียกว่า industrial ทั้งหมดระบบการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตระบบการผลิตในอุตสาหกรรมออ่างนี่ไงนี่อุดอุดต่อเต่านะอุดอุดสาสอเสือใช่ไหมสุสาหกรรมกรรมหรือกรรมกรรมนี่ถูกแน่เลยพอเห็นแบบถูกแล้วนะคุณ industrial ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมทั้งหมดผมจะบอกให้นะครับใช้ blue และ green screen เข้าไป implement ได้ทั้งหมดตัวอย่างนะตัวอย่างง่ายๆเลยพูดเร็วๆเลยนะตัวอย่างง่ายๆพูดเร็วๆเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยอุตสาหกรรมการผลิตอะไรก็ได้ถ้าคุณเอาบลูและกรีนสกรีนไปเก็บนะข้อมูลตั้งแต่ต้นนะทุกอย่างเก็บเป็นภาพนะ3มิติ4มิติ2มิติก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ว่าเซกชันนั้นคุณเก็บภาพเป็นขนาดไหนคุณมีตัวเก็บข้อมูลใหญ่โตขนาดไหนกล้องของคุณละเอียดขนาดไหนนี่นะต้องพูดเบาๆนะพูดเบาๆอย่ากลัวคนอื่นเขารู้ยกตัวอย่างอะไรได้ง่ายๆที่จะเห็นชัดๆแต่นะรถยกรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวมันรู้สึกมันจะซับซ้อนไปหน่อยแต่ใช้ได้หมดเลยยกเครื่องบินยกยานอวกาศทุกอย่างเอายกนี่แล้วกันนะอุตสาหกรรมเนี่ยนะอุตสาหกรรมเนี่ยเอาง่ายๆเอากระจกเนี่ยเอาเมื่อพูดถึงรถยนต์แล้วนะเอากระจกสองหลังรถยนต์เป็นไงคนนึกออกไหมที่เราคนขับแล้วนั่งอยู่ในหลายคนไม่ค่อยใช้นะตัวนี้สำคัญนะไม่ใช้
สำคัญยังไงเนี่ยเจอกันแล้วก็คุยกันอุตสาหกรรมการผลิตกระจกรถยนต์มองหลังเอาพูดอย่างนี้ดีกว่ามองหลังมองข้างก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยนะถ้าคุณเก็บโดยการเขียนเป็นพิมพ์เขียวเขียนเป็นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็สมมติว่าผลิตออกไปแล้วแล้วขายแล้วปรากฏว่าฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าเล็กไปมั่งไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งโอ้มันมีฟิตตรงนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาสิ ฟีดแบ็กจากลูกค้าเข้ามามากยอดขายตกคุณก็อยากจะเปลี่ยนนะอยากจะเปลี่ยนแบบแล้วเขียนให้มันเป็น modify version 1 2 3ก็แล้วแต่แต่คุณจะเปลี่ยนให้มันเร็วแล้วอ่ะ effective เหมือนของจริงเลยเหมือนที่ลูกค้าเนี่ย complain มาเนี่ยได้ยังไงได้เลยคุณก็ผลิตเลยผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการแล้วมา install ลงในรถแล้วก็ดูเลยว่ามันได้ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าสายงานการผลิตถ้าผลิตเพียงอันเดียวเนี่ยไม่ใช่ของง่ายคุณจะทำง่ายๆเลยอ่ะถ้าคุณเก็บมันเป็นอะไร blue หรือ green screen แล้วก็คุณก็ทำเก็บไอ้เคบินของรถเนี่ยทุกยี่ห้อเลยเป็น blue green screen เหมือนกันเสร็จแล้วคุณก็เอามาใส่เลยในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้สเกลเท่าของจริงเลยคุณมีจอใหญ่ๆคุณก็ทำมันจอเนี่ยเคบินรถเนี่ยคือนั่งเลยนั่งโต๊ะอยู่ดูจอเนี่ยก็คือในขนาดเข้าของจริงแล้วก็ไอ้กระจกหลังเนี่ยคุณก็ใครเอาตัวเก่านั่นแหละที่ทำไว้นั่นแหละมาขยายเลยขยายหดเอียงซ้ายเอียงขวาบุบนู่นบุบนี่ล้มนู่นลดนี่ตัดนู่นตัดนี่เอาได้หมดเลยเทคโนโลยีทําได้หมดจนเป็นที่พอใจแล้วก็ติดเข้าไปเลยแล้วก็เอาขนาดเท่าที่ลูกค้าคอมเพลนมาใหญ่ขึ้นแค่ไหนเอาทุกคนมาดูนะเอาประชุมกันตรงนี้เหมาะไหมสามในสิบบอกเหมาะไม่เอาจนกว่าทุกคนจะลงความเห็นว่าขนาดเนี้ยใช้ได้แล้วนั่นแหละคุณเอาตรงนั้นนะส่งเข้าลายผลิตเลยส่งเข้าลายผลิตเลยนะครับให้เขาทำตามนั้นก็แป๊บเดียวไม่ยุ่งยากเลยเห็นปะไม่ยุ่งยากเลยเป็นตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายยิ่งโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะในอนาคตปัจจุบันมีแล้วแต่ความนิยมอ่ะในเมืองนอกเขานิยมกันมากแล้วเพราะประเทศเจริญเขานิยมแล้วคุณเคยได้ยินพรินเตอร์สามมิติคุณแค่เอาเนี่ยสามมิติเนี่ยใส่เข้าไปนะแต่มันยังยากเพราะว่าคุณต้องใช้พวกอะไรอ่ะใช้พวกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับแมทเทเรียลพวกเนี่ยเขียนยากแหวนเนี่ยเขียนไปนะหรือไม่ก็ใช้ไอ้ที่มันไม่ยากหน่อยก็พวกออโต้แคดออโต้แคดพวกที่อยู่ในวงการนี้เขาจะรู้ออโต้แคดเนี่ยเขียนเป็น 3D หรือไม่ก็ 3D Max อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณทำเนี่ยคือทำเป็น3มิตินะถ่ายรูปมาเป็น3มิติทำให้หมุนได้เหมือนกรีนสกรีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เลยแล้วบอกมันให้ผลิตอย่างเนี้ยพรินเตอร์มันผลิตออกมาเลยนะเป็นต้นแบบโปรโตไทป์เลยนะออกมาเป็นชิ้นงานที่คุณเห็นจากในกรีนสกรีนออกมาเป็นของแท้ที่คุณจับต้องได้แล้วคุณก็ใส่เข้าไปในโรงงานผลิตเลยแถวเนี่ยเป็นแถวเลยพรินเตอร์3มิติเป็นแถวเลยนะมันจะถูกลงเรื่อยๆนะพวกเนี้ย economy of scale เห็นไหมอีกแล้วทุกอย่างอยู่บน economy of scale แทนที่จะใช้คนนะเป็นพรินเตอร์หุ่นยนต์แหละ3มิติไม่ต้องทีนี้ไม่ต้องมาแลโรงงานถลุงเหล็กไม่ต้องมานั่งถลุงถลึงอะไรให้มันวุ่นวายนะเชื่อผมสิคอมโพสิตคอมโพเนนต์เนี่ยอุปกรณ์ไอ้พวกพลาสติกแข็งอะไรพวกนี้แข็งกว่าเหล็กอีกนะไทเทเนียมว่าแข็งแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะมีวัสดุพวกเนี้ยเบาๆหรืออะไรเนี่ยแข็งกว่าไทเทเนียมดีกว่าคาร์บอนอีกเบากว่านะวันนั้นเนี่ยอัปเกรดจักรยานกันเนี่ยยังไม่ต้องอัปกันมากนะเพราะว่ามันแพงครับเข้ามาสู่จักรยานได้เหมือนกันนะเอ้าจักรยานนี่ก็ผลิตได้ด้วยนะด้วยพรินเตอร์3มิติได้เมืองนอกเนี่ยเครื่องรถทั้งคันพร้อมเครื่องยนต์เนี่ยเขาผลิตด้วยพรินเตอร์3มิติแล้วนะเขาวิ่งได้แล้วนะในเมืองจีนนะจะบอกให้รู้นะ
ไปดูได้เลยนะครับมหัศจรรย์แค่ไหนแล้วถ้าคุณเอากรีนบลูสกรีนเข้าไปต่อยอดนะพุบเข้าไปเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าโครงการทำรถยนต์นะถ้าคุณเป็นคุณเก่งและคุณมีทุนและคุณอยากทำนะไอ้ผมเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วคงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้หมดวันนี้นะประชุมเสร็จนะพรุ่งนี้รถโปรโตไทป์ออกแล้วคือเนี่ยโปรโตไทป์ออกพรุ่งนี้ผลิตขายแล้วขายแล้วรถเนี่ยเปลี่ยนรุ่นวันต่อวันได้เลยนะถ้าจะทำนะดูในการแข่งขันสูงไหมสูงมาก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 ถึงภาษาวัยรุ่นบอกโคตรมากมีคนคิดนะว่าในอนาคตเนี่ยนะมนุษย์จะอยู่อย่างไรอาชีพมนุษย์จะต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศความเป็นอยู่ทั้งหมดเปลี่ยนหมดเราจะผลิตทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองนอกจากบางอย่างที่ผลิตไม่ได้อันนั้นจะเป็นไฮเทคสูงๆไปเช่นนี่แหละบลูกรีนสกรีนเนี่ยimagination เนี่ยคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นรถยนต์ต่อไปคุณไม่ต้องซื้อแหละคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณมีพรินเตอร์ economy of scale ถูกมากวัสดุต่างๆแทนที่จะเป็นได้ทั้งหมึกเป็นได้ทั้งวัสดุที่พิมพ์แล้วแข็งตัวเป็น3มิติคุณทำได้ทุกชิ้นส่วนที่คุณคิดประกอบมาเป็นรถยนต์จะไม่มีการบอกแล้วว่ารถยนต์รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรต้องสั่งซื้ออะไรจากที่ไหนไม่ต้องรถยนต์รุ่นนี้ผมครับรุ่นอะไรรุ่นพวิทย์1ครับรุ่นหลักรุ่นอนุชัย2ครับรุ่นหลักรุ่นธรรมศักดิ์3ครับเห็นป่ะทุกคนอยากจะได้สีอะไรผลิตได้ทำได้กฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายในประเทศต้องเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับจริงเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีการหาเศษหาเลยมนุษย์จะอยู่ด้วยความเป็นจริงไม่ใช่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเอาอีกแล้วดึงกลับออกมานะครับดึงกลับออกมาแล้วพูดไปพูดมาเข้าอุตสาหกรรมที่เป็นเลี้ยวเซกเตอร์ในอนาคตเดี๋ยว10ชั่วโมงดีมั้ยนะเอาผ่านอุตสาหกรรมนี่เพิ่งข้อ5เองเนี่ยตายแล้วเหลืออีกตั้ง 4-5 ข้อนะครับก็ไม่เป็นไรสิ่งสามนี้ผมบอกคุณเลยนะมีประโยชน์มากนะคุณจะหาการคุยในลักษณะนี้เนี่ยพร้อมกับ storm brain ของคุณเนี่ยนะ brainstorm คือระเบิดความคิดของคุณเนี่ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่าย